ากาเป็นการเต้นรำหรือพิธีกรรมของชาวเมารีชนพื้นเมืองในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณการมาถึงของภริยาของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวและสงบนิ่งของฤดูร้อนซึ่งเป็นวันที่ให้กำเนิดเทพเจ้าทาเนโรโดยคำว่าฮาแปลว่าลมหายใจและกาแปลว่าจุดประกายหรือเติมพลังการฮากาเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นเกาะที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากเกาะอื่นๆโดยวิธีการเต้นใช้ท่าทางที่แข็งแรงและสีหน้าในการแสดงออกทั้งแลบลิ้นกระทืบเท้าและตบต้นขาของตัวเองผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าฮากาเป็นการเต้นรำที่ใช้ในสงครามหรือเพื่อข่มขวัญศัตรูแต่แท้ที่จริงแล้วฮากาใช้สำหรับการต้อนรับแขกหรือมิตรสหายจึงได้เห็นการเต้นฮากาก่อนการแข่งขันกีฬาเป็นหลักและแทบไม่เห็นการเต้นฮากาหลังจากที่จบเกมเลยโดยการเต้นฮากาที่รู้จักกันดีที่สุดคือคามาเตซึ่งถูกแสดงออกโดยทีมรักบี้นิวซีแลนด์และกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของรักบี้ทีมนี้นอกจากนี้ฮากายังสามารถใช้ในการแสดงความเคารพในงานศพหรือบ่งบอกถึงความสำเร็จและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ได้ด้วย